สวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับในช่วงเดือนตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2559ถึงเดือนเมษายน2560นะครับจะมีอาสาสมัครนะครับไปพูดคุยพบปะกับพ่อแม่พี่น้องทุกครัวเรือนนะครับเพื่อที่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลภายในครัวเรือนเช่นรายได้ความเป็นอยู่มีอุปกรณ์มีอะไรต่างๆนะครับว่าท่านมีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอามาใช้ในการวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือนะเป็นข้อมูลในการที่จะเอามาวางแผนในการพัฒนาให้ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาท่านเจ้าบ้านทุกครัวเรือนนะครับได้ให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อที่จะอาสาสมัครเหล่านั้นจะได้รวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้กับทางส่วนกลางเพื่อจะทำวิเคราะห์และในการวางแผนเพื่อจะพัฒนาต่อไปนะครับข้อมูลนี้จะไม่เป็นข้อมูลเกี่ยวเรื่องภาษีอะไรต่างๆทั้งสิ้นนะครับท่านไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวเรื่องจะเอาไปใช้ในการเก็บเรียกเก็บภาษีนะครับอันนี้จะเอาไปใช้ในการพัฒนาให้ทุกครัวเรือนนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ได้พ้นกับเกณฑ์มาตรฐานความเป็นมาตรฐานที่ว่าขั้นต่ำของครัวเรือนนั้นควรจะมีความเป็นมาตรฐานอะไรบ้างนะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะครับได้ให้ตอบข้อมูลด้วยความเป็นจริงนะครับข้อมูลที่เป็นจริงครับเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาหรือทำเป็นแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ครับสำหรับการทำข้อมูลจปท.เนี่ยสามารถเป็นการยกระดับความรายได้ของครอบครัวจะทำหู้ๆได้ว่ารายได้ของครอบครัวหรือว่ารายรับรายจ่ายเป็นใดสามารถนำมาลดหรือว่าปรับใจกับครอบครัวได้นะเจ้าเมื่อสำรวจแล้วจะรู้ว่าคนละเรือนตกเกณฑ์นั่นจะสามารถนำพัฒนาหรือแก้ไขของในคนละเรือนได้อย่างไรเจ้าสามารถได้ข้อมูลที่เป็นจริงจีระเบิดมาจากข้างในสามารถนำไปเป็นแผนเพื่อการพัฒนาของท้องถิ่น